หนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงไว้นั้นมีออกฉายอยู่ทั้งหมดด้วยกัน266เรื่องซึ่งผมได้พูดถึงมาแล้วตั้งแต่ปี2501นะครับจนถึงปี2510และชุดนี้ก็จะพูดถึงหนังมิตรชัยบัญชาที่ออกฉายในปี2511นับได้ทั้งหมด36เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงณปัจจุบันนะครับหนัง36เรื่องของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นเหลือให้ดูอยู่แค่15เรื่องและใน15เรื่องนั้นแบ่งเป็น9เรื่องเป็นวิดีโอเทปเป็น VCD หรือว่าเป็น DVD นะครับ9เรื่องที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนอีก6เรื่องเป็นหนังมิตรที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มวัยหวานวานและคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำหนังมิตรชัยบัญชาในปี2511ที่เหลืออยู่15เรื่องว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างและนี่ก็คือผลงานการสร้างและกำกับของคุณพันคำนะครับหนังตั้งชื่อตามตัวนางเอกนะครับนางเอกชื่อลูกแมวครับนี่ครับลูกแมวนะครับคุณเพชรราชวราชนะครับพระเอกก็คุณมิตรชัยบัญชานี่คุณเมตตาลุงรัตน์นะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2011นะครับแล้วก็เหลือกากฟิล์มอยู่นี่คุณกิ่งดาวดารณีนะครับเหลือกากฟิล์มอยู่ชุดนี้ชุดเดียวล่ะครับแล้วก็มีเรื่องย่ออยู่นะครับไม่มีบทภาคนะครับผมก็เลยแกะบทภาคนะครับแล้วก็ช่วยกันภาคนะครับแล้วก็เคยเอาลงไว้ในช่อง YouTube นะครับแต่เนื่องจากว่าบางส่วนติดปัญหานะครับก็ลงได้ไม่เต็มเรื่องนะครับท่านที่ต้องการจะดูหนังที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มไหวหวานวานนะครับก็ต้องคอยฟังข่าวดูนะครับว่าแต่ละครั้งแต่ละเรื่องนั้นพวกเราไปฉายที่ไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปฉายจอใหญ่นะครับทุกวันนี้เราฉายเป็นจอเล็กๆนะครับจอขนาด2เมตรนะครับแล้วก็ฉายในถนนคนเดินบ้างนะครับในสถานที่ปิดนะครับที่เป็นสถานที่ที่มีคนชอบมิตรชัยบัญชาอยากดูหนังนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่พิษณุโลกเราก็ไปกันหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังฉายหนังได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะฉายได้แค่ไม่กี่เรื่องนะครับก็เป็นอันว่านี่คือลูกแมวนะครับ211นะครับปัจจุบันยังเป็น1ใน266เรื่องหนังมิตรชัยบัญชาที่ยังมีฟิล์มเหลืออยู่ให้พวกเราได้มีโอกาสภาคแล้วก็ฉายเผยแพร่ครับ